ที่3แรกวันที่3ยาหลุดฟอร์มครับตีออกโอเคไปถึง4ยังไม่รู้ว่าทำไมเมย์จะได้แชมป์แล้วเมย์ก็ไม่ได้เมย์หาทุกวิธีเพื่อให้ตัวเองได้แชมป์เมย์ก็รู้ว่าฝีมือหรือว่าความมั่นใจของเมย์มันพร้อมแล้วแต่ว่าอะไรที่ทำให้เมย์ยังไม่ได้แชมป์สักทีแล้วก็พยายามหาลูทีนะคะที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเจอเวลาที่เราตื่นเต้นเวลาที่เรากลัวมากๆเนี่ยอะไรทำให้มันผ่านตรงนี้ไม่ได้เพราะไม่มีความคิดและมีความเชื่อเสมอว่าถ้าเกิดว่าเรายังทำอะไรเหมือนเดิมเราจะดีขึ้นได้ยังไงจะมาแก้ตัวในช่วงท้ายเพื่อทำให้ได้ในที่14ครับแล้วก็รวมไปถึงหลุมสุดท้ายอยู่ที่18เป็นทำอีเกิลได้ครับทำให้ถึงวันที่3เป็นยามที่เหลือเป็นก็หาวิธีใหม่ตลอดเวลาค่ะจนได้เจอรูทีนใหม่ค่ะแล้วก็ได้ซ้อมใหม่ได้มีการวางแผนใหม่ก็ทำให้เราดีขึ้นไม่หายใจลึกๆหายใจเข้าหายใจออกก่อนที่จะเดินเข้าไปตีโค้ชก็บอกว่าโอเคอย่างหนึ่งที่ต้องทำนะคือ positive ช่วงก่อนที่อยู่จะเดินเข้าไปตีเนี่ยให้บอกกับตัวเองว่าฉันรักช็อตนี้ฉันมั่นใจและฉันก็เชื่อว่ามันจะออกไปดีมีทำอย่างนี้ทุกช็อตค่ะโดยเฉพาะ 4-5 หลุมหลังมีความรู้สึกว่ามีต้องขอบคุณตัวเองเยอะที่เรามาถึงตรงนี้ได้แล้วก็คิดบวกให้มันเยอะแล้วก็บอกตัวเองว่ามันดีแค่ไหนแล้วที่มาตรงนี้ก่อนที่จะเดินเข้าไปตีทุกช็อตมีบอกเลยว่า I love this shot มีคอนโทรลให้ลูกลงหลุมไม่ได้แต่มีคอนโทรลให้ลูกออกไปยังไงได้มีก็บอกกับตัวเองว่าโอเคแค่ทำตรงเนี้ยและผลมันจะออกมาเป็นยังไงไม่เป็นไรเลยเมย์รับมันได้แต่ขอให้เมย์ทำตรงนี้เถอะที่ผ่านมาเวลาที่เมย์มีอะไรที่เมย์ต้องทำแล้วเวลาที่ตื่นเต้นเมย์ไม่เคยทำมันแล้วเมย์ก็มานั่งเสียใจว่ามันออกมาไม่ดีแต่ครั้งนี้บอกกับตัวเองว่าเมย์ต้องทำแล้วไม่ว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีไม่เป็นไรComfort zone. Crack your cocoon.